มีการทำค่ายเพลงเล็กๆเพื่อที่ปั้นเด็กด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ยากเพราะเราก็เป็นนักร้องอยู่แล้วเราก็มีห้องอัดที่บ้านของตัวเองอยู่แล้วส่วนว่าจะดังหรือไม่ดังอะไรก็ค่อยเป็นไปตามบุญตามวาสนาด้วยที่เซ็นสัญญาคือไม่มีที่อยู่ด้วยคือไม่เซ็นสัญญาก็ประมาณ10กว่าคนมันเยอะเข้าๆออกๆค่ะเพลงเตรียมพับขบค่ะเป็นเพลงสนุกสนุกนะคะเอาใจทุกๆเทศกาลเลยนะคะก็แบบว่าอยากจะอวยพรเจ้าภาพหรืออวยพรคนที่มาเที่ยวงานหรืออวยพรทุกๆคนเลยอย่างเงี้ยค่ะสนุกค่ะเพราะตอนนี้ก็ปล่อยออกมาในช่วงบุญกฐินพอดีแล้วก็ตอนนี้ก็จะช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะตอนนี้ก็มีงานถ่ายละครแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตแล้วก็มีถ่ายรายการหลายๆรายการเลยช่วงนี้ค่ะงานก็ยังเยอะเหมือนเดิมค่ะก็แน่นๆค่ะคือรอเวลานี้มานานแล้วนะ ที่จริงเราก็มีประมาณนี้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้มันติดช่วงโควิดเฉยๆใช่ไหมพอประเทศเปิดได้ก็มาเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็คือมีทั้งธุรกิจส่วนตัวมีทั้งงานละครมีทั้งงานเพลงแล้วก็มีการทำค่ายเพลงเล็กๆเพื่อที่ปั้นเด็กด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ยากเพราะเราก็เป็นนักร้องอยู่แล้วเราก็มีห้องอัดที่บ้านของตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นแล้วก็คือแค่เด็กที่ไหนที่มีความสามารถมีความกตัญญูหรือมีความขยันอดทนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาสร้างผลงานให้เด็กๆอะค่ะเพราะว่าเราก็อยากมีเราประสบความสำเร็จแล้วเราก็อยากให้เด็กๆที่เราสร้างประสบความสำเร็จเหมือนกับเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าวัตถุดิบเรามีอยู่แล้วบุคลากรเรามีอยู่แล้วค่ะก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าการร้องเพลงอะไรยังไงเราก็อยู่ในวงการมานานเราก็เอาสิ่งที่เรามีเนี่ยแหละสอนให้เด็กๆสิ่งที่คาดหวังคือทำอะไรแล้วเรามีความสุขแค่นั้นส่วนว่าจะดังหรือไม่ดังอะไรก็ค่อยเป็นไปตามบุญตามวาสนาด้วยที่เซ็นสัญญาคือไม่มีที่อยู่ด้วยคือไม่เซ็นสัญญาก็ประมาณ10กว่าคนมันเยอะเข้าๆออกๆค่ะก็คือเราเป้าหมายเราคือทำเป็นร้านอาหารร้านกาแฟเป็นคาเฟ่ให้คนได้ถ่ายรูปไปพักผ่อนแต่ว่าคนเวลาไปจากต่างจังหวัดคนก็อยากหาที่พักเราก็ทำที่พักไว้ตอบสนองอาหารเราเป๊ะตำยำแซ่บแสบดาก็คือแบบเป็นสูตรของลำยองเองค่ะตอนนี้ก็เริ่มทำไปทีละห้อง2ห้องเริ่มทำไปเรื่อยๆตามงบประมาณเราคือเราไม่อยากไปกู้ยืมเงินเป็นหนี้เป็นสินอะไรแล้วทยอยทำตามกำลังที่เรามีอะค่ะขนาดผ่าตัดขนาดมีท้องและขนาดแท้งลูกพักได้แค่วัน2วันค่ะก็ต้องทำงาน